เมื่อคืนที่ผ่านมามีคนไปเจอชายพิการขาสองข้างคนหนึ่งเนี่ยเขาโยกรถสำล้อของคนพิการเนี่ยนะคะมาไกลร่วม400กิโลเมตรจากสุโขทัยจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะมาเจอแถวแถวอ่างทองถามว่าโยกรถมาทำไมขนาดนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้รับเบี้ยคนพิการมานานหลายปีแล้วไปประสานหลายหน่วยงานขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าต้องมายื่นเอกสารที่กรมบัญชีกลางด้วยตัวเองในกรุงเทพอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงอะคะสุโขทัยจากสุโขทัยอะค่ะเนี่ย400กว่ากิโลคุณผู้ชมโยกมาแบบนี้3สัปดาห์แล้วค่ะโอ้โหเมื่อคืนมีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยยังเหลืออีก100กว่ากิโลถึงจะถึงกรุงเทพนะนี่คือนายมนทนเพชรสังอายุ48ปีนะคะเป็นผู้พิการขาทั้งสองข้างชาวจังหวัดสุโขทัยโยกรถสามล้อคนพิการจากตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยที่เห็นก็คือมาถึงทางเข้าอำเภอชัยโยที่อ่างทองแล้วนะคะกิโลเมตรที่58หมู่ที่4ตำบลจระเข้ร้องของอำเภอชัยโยนี่เป็นเหตุการณ์ช่วง2ทุ่มเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเห็นชายพิการโยกรถมาบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพเลยประสานท้องที่สภ.ชัยโยไปตรวจสอบหน่อยคุณตำรวจก็รีบมาเลยนะคะมาถึงสอบถามนายมนทนก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยรับจ้างทำงานอยู่ในกรุงเทพเป็นช่างแกะลายกระจกแกะสลักไม้รับทำป้ายเมื่อปี57พลัดตกตึก6ชั้นทำให้พิการขาสองข้างเดินไม่ได้เลยกลับมาอยู่บ้านที่สุโขทัยรับจ้างทำงานเป็นงานทำกะลามะพร้าวด้วยมือค่ะรายได้ไม่ค่อยดีนะคะมีเงินช่วยเหลือคนพิการเยอะไหมก็ไม่เยอะเดือนละ800แต่สำหรับคนที่รายได้ไม่ดีคนพิการ800มีความหมายกับเขามากก็ได้มาเดือนละ800จนเมื่อไม่นานมานี้ไปพบว่าอ้าวเงินเบี้ยคนพิการไม่เข้านะคะไปตรวจสอบเบี้ยคนพิการหายไปไหนปรากฏโอ้โหไม่ได้โอนเข้าบัญชีมาตั้งแต่ปี2563แล้วอะค่ะก็เลยไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพี่มนทนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ผู้พิการบัตรประชาชนก็ไม่สามารถทำได้แนะนำให้ไปแจ้งความที่สภ.ศรีสัชนาลัยครับอ่ะพี่เขาก็ไปตามคำแนะนำก็ไปที่โรงพักศรีสัชนาลัยคุณตำรวจก็ออกเอกสารมาให้บอกว่าพี่มนทนเนี่ยต้องไปยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองนะที่ไหนที่กรมบัญชีกลางในกรุงเทพโอ้พิการนะคะขาสองข้างแล้วมันไปตกหล่นยังไงเนี่ยพี่เขาก็ไม่รู้แต่ขอความช่วยเหลือบอกไม่รู้จะเดินทางไปยังไงคุณตำรวจช่วยพาไปหน่อยได้ไหมเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่าช่วยได้เท่านี้การเดินทางพี่ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วล่ะพี่มนทนเลยตัดสินใจก็มีแค่แขนสองข้างกับรถสามล้อคันนี้ก็โยกรถมาเลยให้มันรู้กันไปใจเด็ดมากโยกรถแล้วก็เอาสัมภาระเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถเขามีตะกร้าด้านหน้ากับด้านหลังก็สัมภาระเท่าที่มีก็ใส่ในตะกร้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็โยกออกเดินทางจากบ้านของตัวเองที่สุโขทัยมาจนถึงเมื่อคืนที่เป็นประเด็นข่าวเนี่ย3สัปดาห์เดินทางรอนแรมตากแดดตากฝนมาจนจากสุโขทัยมาถึงอ่างทองแล้ว400กว่ากิโลเมตรอีก100กว่ากิโลเมตรก็จะถึงกรุงเทพมหานครนะคะครับไปฟังเสียงพี่มนทนกันค่ะไปกรุงเทพครับไปกรมบัญชีกลางที่กรุงเทพชื่อผมมันถูกโอนย้ายไปที่ส่วนกลางทำอะไรไม่ได้เลยครับสวัสดิการบัตรพิการอะไรโดนตัดผมก็ไม่มีรายได้อะไรมันก็ต้องดิ้นรนนะนี่อยู่แบบคนเปื่อนเลยนะครับบัตรเก่าหายหมดเพราะว่าช่วงน้ำท่วมนะมันหายหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนตัดไม่รู้เลยมารู้ตอนที่ผมไปดูยอดเงินเข้าของคนพิการนั่นแหละว่ามันไม่เข้ามานานแล้วโอ้โหดูสิฮะดูชีวิตของพี่มนทนฮะน่าสงสารน่าเห็นใจเหลือเกินพิการไม่พอยังต้องมาแบบนี้อีกเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นครับตำรวจในพื้นที่สภ.ชัยโยก็เลยพาพี่มนทนเนี่ยไปพักผ่อนเป็นการชั่วคราวที่โรงพักชัยโยนะครับก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือต่อไปแต่ปรากฏเช้าวันนี้คุณผู้ชมกู้ภัยเนี่ยไปที่โรงพักเพื่อจะไปช่วยพี่มนทนนะครับแต่ไม่เจอตัวแล้วแต่สุดท้ายมาเจออยู่นี่ฮะทีมข่าวกับเจ้าหน้าที่พม.ไปเจอพี่มนทนที่บางปะหันอยุธยาแล้วฮะโอ้จะถึงกรุงเทพละจากชัยโยมาอยุธยาแล้วบางปะหันแล้วตอนนี้นี่ฮะคือเมื่อเช้าเนี่ย
ขาไม่รอนะที่บอกให้ไปพักอยู่ที่โรงพักอ่ะเขาออกมาเลยฮะกู้ภัยไปก็ไม่เจอนี่มาเจออยู่นี่คือพี่มณฑลน่ะเลือกที่จะสู้ด้วยตัวเองแล้วสู้ฮะเอาจริงๆคือถ้าที่ดูก็คือไม่ได้รอเจ้าหน้าที่ละไม่รอมาเองเลยดีกว่าเพราะเคยขอแล้วไงที่ศรีสัชนาลัยแล้วไม่มีใครช่วยเขาค่ะเขาช่วยเหลือตัวเองจนมาถึงจุดนี้แล้วเชื่อไหมฮะแล้วพอวันนี้พม.มาตำรวจมานะค่ะพี่มณฑลบอกว่าไม่ผมขอไปกรุงเทพผมจะไปกรุงเทพลองไปดูบรรยากาศตอนนี้ฮะก็ต้องไปที่โรงพักก่อนไม่ครับผมไม่ไปผมไม่ไปแค่จุดประสงค์ที่จุดประสงค์ที่คือขับไปกรุงเทพใช่ไหมครับไปร้องไปร้องเรียนเหรอไม่ครับถ้าผมร้องผมไม่จำเป็นต้องไปแล้วผมไลฟ์สดผมก็ร้องได้แล้วแต่ไปทำไรเบียดผมอยากจะไปพูดอะไรบางอย่างนั่นแหละข้อมูลอะไรบางอย่างเรื่องผมไม่พูดตรงนี้แสดงว่ายังอาจจะมีอะไรค้างคาในใจที่พี่มณฑลบอกยังไม่พูดตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะคะนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอศรีสัชนาลัยบอกว่านายมณฑลเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอศรีสัชนาลัยจริงแต่เป็นบุคคลที่ย้ายที่อยู่บ่อยจนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี63ย้ายไปอยู่อำเภอศรีสำโรงก่อนจะถูกย้ายไปอยู่ทะเบียนกลางเนื่องจากพบประวัติมีคดีความทางอำเภอจึงไม่สามารถออกบัตรประชาชนให้ได้แนะนำให้ไปเอาเอกสารทางในอำเภอใช้คำนี้นะคะเรียกว่าเอกสารใบบริสุทธิ์ที่สถานีตำรวจมายืนยันก็คือน่าจะหมายถึงว่าตกลงมีคดีความอะไรอยู่ไหมเนี่ยให้ตำรวจยืนยันให้หน่อยทางอำเภอก็จะดำเนินการให้ทันทีนะฟังคำชี้แจงจากในอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะเขามาติดต่อที่ห้องทะเบียนที่อำเภอที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยจริงนะครับแล้วก็เปิดว่าเช็คประวัติเขาแล้วเนี่ยนะครับของนายมณฑลแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีประวัติทางด้านเกี่ยวกับคดีความนะครับจึงถูกย้ายไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางจึงทำให้ไม่สามารถที่จะออกบัตรประชาชนให้ได้ต้องไปเอาใบบริสุทธิ์นะครับใบบริสุทธิ์จากสถานีตำรวจมาก่อนเพื่อแสดงว่าตัวเองเนี่ยได้พ้นโทษมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาติดต่อพอให้เขาไปติดต่อเรื่องเอาใบบริสุทธิ์จากสถานีตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคำชี้แจงจากในอำเภอศรีสัชนาลัยเนาะเพราะว่าที่อำเภอก็จะถูกตั้งคำถามเยอะเลยอะอำเภอทำไมเงินมันหายไปไหนอะแล้วทำไมให้เขาต้องไปแบบติดต่อเองแล้วก็เดี๋ยวเหลือทางโรงพักด้วยที่จะต้องออกมาชี้แจงอะนะคะทีนี้ล่าสุดเลยอีกด้านที่ต้องแจงเหมือนกันคือพัฒนาสังคมคือเมื่อเช้านี้เนี่ยรัฐมนตรีท็อปวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองก็แจ้งกับทีมงานของท่านเหมือนกันที่ทราบเรื่องแล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ว่าเอ๊ะมันยากอะไรขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของพื้นที่เองคือพัฒนาสังคมสุโขทัยเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเรื่องการระงับเบี้ยคนพิการของคุณมณฑลเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวย้ายพื้นที่ไปพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยบอกว่านายมณฑลได้ขึ้นทะเบียนคนพิการตั้งแต่7มิถุนายนปี58เป็นความพิการประเภทความเคลื่อนไหวบัตรเนี่ยหมดอายุวันที่9มิถุนายนปีที่แล้วนะคะและเคยได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการจากอบต.แม่สำของอำเภอศรีสัชนาลัยจริงแต่ระงับไปเนื่องจากขีดเส้นใต้ตรงนี้ย้ายออกจากพื้นที่ก็คือย้ายจากศรีสัชนาลัยไปอยู่ศรีสำโรงอันนี้ตรงกันกับที่นายอำเภอศรีสัชนาลัยบอกนะใช่ว่าย้ายไปศรีสำโรงจริงแต่แปลว่าถ้าคนพิการย้ายบ้านพื้นที่สิทธิ์ไม่ได้ติดตัวไปหรือนี่คำถามสังคมก็จะดังขึ้นอีกเราก็เห็นว่าทุกวันนี้เอกสารทะเบียนราษฎรต่างๆสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะออนไลน์แล้วก็เชื่อมโยงถึงกันใช่ไหมฮะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมาที่ทางในอำเภอศรีสัชนาลัยบอกว่าเจ้าตัวมีประวัติเรื่องคดีก็เลยทำให้ออกเอกสารไม่ได้อันนี้จริงเท็จอย่างไรเกี่ยวข้องด้วยไหมรอติดตามกันแล้วก็ฝั่งตำรวจนะคะที่บอกว่าช่วยได้แค่นี้จริงๆไปส่งหรือประสานหารถประสานกู้ภัยอะไรให้ไม่ได้จนพี่เขาต้องโยกสำล้อเข้ามา400กว่ากิโลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะมันกลายเป็นคำถามว่าราชการไทยเราทำงานแบบนี้อีกแล้วมันเกิดคำถามเพราะก่อนหน้านี้มันมีกรณีคนพิการที่ต้องมีแต่คำตอบบอกว่าคุณต้องมาด้วยตัวเองแล้วก็ใส่วีลแชร์ก็ต้องมาเตียงเข็นกันมาเดือดร้อนลำบากแล้วก็พอเป็นประเด็นทีก็แก้ปัญหากันทีแล้วเนี่ยก็มาอีกแล้วเป็นประเด็นอีกแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องตามกันต่อว่าตกลงข้อมูลมันไม่เชื่อมโยงกันหรือนะฮะจากพื้นที่นึงไปอีกพื้นที่นึงเนี่ยแค่นี้
ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่ะแล้ว3สัปดาห์ที่พี่เขาไม่ได้ทำมาหากินนะคะแล้วอันตรายด้วยโยกรถมาโอ้โหไกลขนาดนี้ใครจะชดใช้เยียวยาเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยใช่ค่ะและนี่เป็นคนพิการด้วยคือคนพิการเนี่ยเขาพูดตลอดนะคะเขาไม่ได้ต้องการความสงสารนะคะคนพิการต้องการความเท่าเทียมและการให้โอกาสเท่านั้นเองแต่นี่คือความเท่าเทียมขั้นพื้นฐานเนี่ยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลย